6:42 เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อปิดท้ายสักนิดเดียวได้รับทราบแล้วมันเป็นความสุขขออนุญาตที่จะแบ่งปันท่านผู้ชมผมก็ไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งคุณแม่ชินดาพัฒน์แชร์คลิปของลูกที่กำลังเต้นขณะที่แม่ร้องเรื่องเล่าเช้านี้เป็นเพลงเนี่ยดูเถอะยิ้มให้กันทุกเช้าเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนใครอยู่กับเธอแล้วมันอุ่นใจเริ่มวันใหม่ด้วยกันได้ป่ะยิ้มให้กันทุกเช้าเราเรื่องราวให้ฟังก่อนใครอยู่กับเธอแล้วมันอุ่นใจเริ่มวันใหม่ด้วยกันยิ้มให้กันทุกเช้าได้ทราบว่านี่เป็นคลิปตั้งแต่ปี57เมื่อ9ปีก่อนคุณแม่เขียนแคปชั่นนี้เอาเพิ่งเอามาโพสต์นะบอกชายเปรมของแม่ชอบเพลงรายการเรื่องเล่าเช้านี้มากๆก็เลยต้องถามว่าคุณแม่ก็เลยแชร์คลิปว่าปัจจุบันชายเปรมเนี่ยโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วนะอายุ10ขวบค่ะนี่โอ้โหแล้วก็คุณแม่ยังคงเปิดเรื่องเล่าเช้านี้ทุกเช้านะคะยังเป็นแฟนใช่ไหมชายเปรมสวัสดีครับวันนี้พี่ไบค์ผมดูเรื่องเล่าเช้านี้มาตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังดูอยู่ครับผมว่ายังอยู่โรงพยาบาลตำรวจไหมเพราะเมื่อวานนี้นำเสนอไปชายเปรมคือค่ะนี่มันเป็นความสุขขออนุญาตเธออดไม่ไหวต้องแบ่งปันช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับให้ฟังก่อนใครอยู่กับเธอแล้วมันอุ่นใจเริ่มวันใหม่ด้วยกันได้ป่ะยิ้มให้กันทุกเช้าเราเรื่องราวให้ฟังก่อนใคร